พราะอย่างที่ทางอิสราเอลเขาประกาศใช่ไหมบอกพลเรือนเนี่ยให้อพยพลงใต้ใครที่อยู่ในฉนวนกาซาให้อพยพลงใต้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าจะมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการโจมตีอย่างนั้นจริงๆนะครับปฏิบัติการจู่โจมภาคพื้นดินในเขตกาซาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายประเทศก็แสดงความเป็นห่วงนะครับอยากให้กองกำลังป้องกันอิสราเอลเนี่ยชะลอปฏิบัติการนี้ออกไปได้ไหมเพราะเขาประกาศรบทุกทางเพราะประกาศแบบเดินหน้าเต็มสูบอย่างเงี้ยแล้วตัวประกันล่ะตัวประกันชาติต่างๆที่โดนจับก็ยังอยู่ที่สำคัญคือชาวบ้านหรือว่าชาวพื้นที่ที่เขาอยู่ที่บริเวณนั้นโรงพยาบาลต่างๆที่หลายคนเป็นห่วงกันเพราะว่าผู้ป่วยจะอพยพยังไงแล้วจะได้ผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอ่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ล่าสุดเราได้พูดคุยนะฮะกับอาจารย์ปฏิทานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศได้ประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ว่ายังไงลองฟังดูครับหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐและจีนนะครับก็ออกมาพยายามที่จะขอให้อิสราเอลยืดเวลาออกไปหรือว่าทำตามกติกาสากลทำตามกฎนะครับในการต่อสู้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อไม่ให้ความสูญเสียมันบานปลายออกไปอีกและขณะนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่ามันเกิดปัญหาหลังจากการปิดล้อมฉนวนกาซาก็คือเรื่องการขาดแคลนอาหารการขาดแคลนพลังงานการขาดแคลนยารักษาโรคนะครับตำรวจพยาบาลต่างๆอยู่ในสภาวะวิกฤตนะครับก็จะทำให้เกิดวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับอาจารย์ก็เชื่อว่าสงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในขณะนี้เนี่ยน่าจะกินระยะเวลายาวอย่างน้อยๆไปถึงปีหน้าแล้วฮะซึ่งหลังจากนี้น่าจะเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในอิสราเอลแล้วก็ในเขตกาซารวมถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตคนไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มจะไต่ระดับเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะค่อยๆเพิ่มขึ้นพอดีเราก็เลยถามอาจารย์ว่าแล้วมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยจะสามารถเจรจาต่อรองกับกลุ่มฮามาสโดยตรงได้สำเร็จแบบที่อาจจะไม่ต้องผ่านทางประเทศข้างเคียงให้เป็นตัวกลางเนี่ยเราเจรจาตรงๆมีโอกาสไหมเพื่อขอให้เขาปล่อยตัวประกันคนไทยได้ไหมเพราะว่าเราก็พยายามจะบอกเขาว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งอาจารย์ยอมรับเลยว่ายากมากฮะมันเป็นไปได้ยากมากจริงเป็นไปได้น้อยมากจริงๆที่จะเจรจากับฮามาสโดยตรงแต่ก็ทราบว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามครับทำทุกช่องทางประสานกับทุกฝ่ายเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือตัวประกันคนไทยออกมาโดยเร็วที่สุดครับทีนี้โอกาสในการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นชาวไทยฮะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่ทางการทางรัฐบาลไทยเราจะเจรจาแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มฮามาสโดยไม่ต้องผ่านประเทศที่เป็นตัวกลางมันสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนครับครับจริงๆก็ต้องพยายามที่จะทำนะครับแล้วก็ทำทุกช่องทางอย่างที่เข้าใจว่าทุกคนในรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วว่ากำลังทำอยู่ทุกช่องทางนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องทำใน2ลักษณะนะครับอย่างชัดเจนคู่ขนานกันไปช่องทางที่เป็นทางการช่องทางที่ตามระบบนะครับทางการทูตนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็อาจจะต้องประสานกับหลายหน่วยงานหลายประเทศที่ซับซ้อนเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปช่วยพูดคุยซึ่งก็จะไม่รวดเร็วนะครับจะไม่โดยตรงแต่ก็จะปลอดภัยก็บอกว่าคือรัฐบาลทำถูกแล้วก็คือทำทุกช่องทางแหละเท่าที่ทำได้นะแต่จะประสานโดยตรงอย่างที่บอกฮามาสแทบไม่เจรจากับประเทศไหนนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทิ้งท้ายว่าเราก็ต้องเร่งประสานงานทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้เสี่ยงมากตอนนี้เนี่ยปฏิบัติการโจมตียังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคพื้นดินนะครับเราต้องทำก่อนที่จะมีตัวประกันชาวไทยเสียชีวิตอีกนะครับแล้วก็ลักษณะของการเสียชีวิตเนี่ยคือเหมือนโดนลูกหลงไงนะเขาก็โจมตีปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็กลายเป็นความสูญเสียนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย